นี่นะครับถ้าเราใช้ไฟอ่อนในการต้มเนี่ยเนื้อไก่เราจะสวยแบบนี้นะครับเทคนิคนี้นำไปใช้กับวิธีการทำข้าวมันไก่ได้ด้วยนะครับตั้งน้ำดอกเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับนำเนื้อไก่ลงไปต้มนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อสะโพกเราก็มาแบ่งเป็นสะโพกกับน่องออกมาเนาะใช้ไฟอ่อนนะครับเราจะต้มไปก่อนต้มจนมีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกนะครับหลังจากที่ช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับก็จะตามด้วยรากผักชีกระเทียมจีนนะครับแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะครับผมจะใช้ไฟอ่อนแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับตุ๋นจนกว่าไก่จะนิ่มมันฝรั่งนิ่มนะครับพอน้ำเริ่มเดือดอีกรอบก็จะปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสขนออร่อยชัวเกลือนะครับตอนนี้มันฝรั่งเราก็นิ่มได้ที่แล้วนะครับให้ตามด้วยโคนต้นหอมปิดท้ายเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูซุปไก่มันฝรั่งฝีมือผู้เลี้ยงใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานเป็นซุปเนี่ยก็อร่อยเด็ดจะบอกใครเดียวเชิญนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ